กับหลายสาเหตุที่ยังคงต้องรอการตรวจสอบส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเริ่มมีความชัดเจนก็คือกรณีเหตุกราดยิงในฮอลล์คอนเสิร์ตของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต143คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า360คนล่าสุดมีความคืบหน้าคุณผู้ชมคณะสอบสวนเขามีข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยไปรับเงินดิจิทัลมาจากฝั่งยูเครนเรื่องนี้มีความชัดเจนยังไงคุณมินิษฐาก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียจำได้ไหมคะออกมาตั้งคำถามแล้วว่าบอกแล้วว่า IS เป็นคนทำก็จริงแต่ว่าใครเป็นคนจ้าง IS ให้มาก่อเหตุท่าทีล่าสุดครั้งนี้ก็ถือว่ายืนยันความเชื่อของทางการรัสเซียอีกครั้งหนึ่งว่ายูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ค่ะSledovateli Следственного комитета детально устанавливают обстоятельства теракта. Светлана Петренко, โฆษกคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนของคณะเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเหตุโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่ Crocus City Hall ผลสอบเบื้องต้นพบข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนของผู้ก่อการร้ายมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและพบเรื่องของการสนับสนุนทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีโดยข้อมูลที่ได้จากผู้ก่อการร้ายที่จับกุมตัวได้และการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่อายัดไว้ได้รวมถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพบหลักฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเชื่อมโยงกับกลุ่มชาตินิยมยูเครนการสอบสวนยืนยันข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุก่อการร้ายครั้งนี้ได้รับเงินมาเป็นจำนวนมากทั้งเงินจริงๆแล้วก็เงินดิจิทัลจากทางยูเครนนะคะเพื่อใช้เตรียมการก่อเหตุมีผู้ต้องสงสัยอีกรายหนึ่งล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยรัสเซียออกมาระบุว่าควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียแถลงระบุว่าผู้ก่อเหตุโจมตีคอนเสิร์ตที่โครคัสซิตี้ฮอลล์เป็นชาวมุสลิมที่เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แต่วันนั้นปูตินตั้งคำถามไว้ด้วยนะคะว่าใครเป็นลูกค้าของกลุ่มนี้และใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ส่วนผู้เสียชีวิตจากเหตุที่โครคัสซิตี้ฮอลล์ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่143คนนะคะส่วนตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บมีอีก360คนตามการรายงานของทาสสื่อทางการรัสเซียในจำนวนนี้มีมากกว่า90คนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่ามีอีกรายงานนึงจากบาซาร์นิวส์เซอร์วิสสื่อในรัสเซียนี่แหละรายงานเมื่อวานนี้บอกว่ามีผู้สูญหายอีก95คนหลังจากที่เหตุโจมตีผ่านมาแล้วร่วมๆสัปดาห์ในจำนวนนี้95คนเนี่ยคือคนที่ญาติพี่น้องบอกว่าติดต่อไม่ได้หาตัวไม่เจอแล้วก็ไปตรวจสอบดูรายชื่อผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บก็ไม่เจออีกก็เลยมีการคาดการณ์อยู่เหมือนกันว่าในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่พบร่างหรือยังไม่ได้รับการระบุตัวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่ม IS เหมือนกันหลังจากออกมาอ้างความรับผิดชอบว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้โฆษกกลุ่ม IS ออกมาสรรเสริญการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยอัดเป็นคลิปเสียงนะคะแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทาง Telegram ของทั้งกลุ่มพร้อมเน้นย้ำให้ผู้สนับสนุน IS เนี่ยพุ่งเป้าโจมตีนักรบครูเสดทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐยุโรปและอิสราเอลตอกย้ำความน่ากลัวและอิทธิพลรวมถึงความเคลื่อนไหวของ IS ไม่ว่าจะเป็น IS โดยภาพรวมหรือจะเจาะไปที่ ISK หรือว่าอิสลามิกคอราซานเนี่ยคือแต่ละกลุ่มแต่ละความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ก็สอดคล้องกับข่าวกรองของฝั่งตะวันตกที่บอกว่า ISK เนี่ยมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในยุโรปซึ่งน่าเป็นห่วงนะคะครับน่าเป็นห่วงมากตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันการก่อการร้ายระดับสูงสุดฝรั่งเศสแน่นอนนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นกรกฎาคมนี้หรือแม้กระทั่งเยอรมนีเช่นเดียวกันกำลังจะจัดฟุตบอลยูโรนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้มีงานใหญ่ทั้งสิ้นเลยนะครับหลายประเทศก็เลยจะต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังจากที่มีรายงานข่าวแบบนี้เกิดขึ้นความเป็นไปได้ที่จะก่อการร้ายในพื้นที่ยุโรปเนี่ยดูช่วงหลังๆจะค่อนข้างสูงทีเดียวคุณผู้ชมที่เดินทางไปยุโรปช่วงนี้อาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ลักษณะของข่าวที่ปรากฏออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าบางทีมีการข่มขู่ปิดสนามบินอะไรต่างๆหรือว่าก่อเหตุระเบิดต่างๆก็ต้องมีการปิดสนามบินปิดสถานีรถไฟกันหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับ